ล้วครับท่านผู้ชมมาติดตามไฮไลท์การแข่งขันกีฬาเยาวชนที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกครับของการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในกีฬาเยาวชนแห่งชาติเลยก็ว่าได้ครับที่นำกีฬาเจ็ตสกีเนี่ยลงมาแข่งขันในทะเลจริงนะครับรวมถึงไฮไลท์การแข่งขันจักรยานชามไทเอ้า70กิโลเมตรครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเชียงรายครับก็คว้าเหรียญทองอีกแล้วครับรวมถึงกีฬาอื่นๆนะครับที่เรานำมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันไปติดตามได้ในไฮไลท์การแข่งขันของวันนี้เลยครับเริ่มที่การแข่งขันเจ็ตสกีวันแรกนะครับมีการชิงชัยกัน2เหรียญทองที่หาดชานดำริตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองเริ่มกันที่รุ่นเจ็ตสกี800สแตนดาร์ดรุ่นอายุไม่เกิน13ถึง18ปีรอบชิงชนะเลิศนะครับประเภทหญิงแข่งขันระบบ2ใน3โมโตโดยเป็นการชิงชัยกันระหว่างเต็ง1ของรายการครับชลิตาเกื้อจรูนหมวกสีเขียวบุตรสาวของชวลิตเกื้อจรูนแชมป์โลกเจ็ตสกี2สมัยชาวไทยตัวแทนจังหวัดชลบุรีครับพบกับลลนาดวงโพพิมพ์จากจังหวัดขอนแก่นซึ่งผลการแข่งขันก็เป็นไปตามคาดนะครับชลิตาเกื้อจรูนจากชลบุรีครับเอาชนะไปได้2โมโตรวดคว้าเหรียญทองไปครองเหรียญเงินลลนาดวงโพพิมพ์จากจังหวัดขอนแก่นเหรียญทองแดงกัสมาธีรประทีปจากสมุทรปราการและกัลยสุดาบุรีจากหนองบัวลำพูนเจ็ตสกี800สแตนดาร์ดรุ่นอายุไม่เกิน16ถึง18ปีชายรอบชิงชนะเลิศนะครับเหรียญทองภาคินสารสันจากสุพรรณบุรีเหรียญเงินทัศพงษ์แสงอุทัยจากจังหวัดสมุทรปราการเหรียญทองแดงสรวิทย์ผาสุกจากฉะเชิงเทราและเพียรรัตน์ศรีคงรักจากจังหวัดจันทบุรีก็น้ำจืดหนูจะถนัดมากกว่าเพราะไม่มีคลื่นเลยแล้วขับยามาฮ่ามันก็ถ้าคลื่นเรียบมันก็จะไปได้ผิวกว่าค่ะภูมิใจค่ะเพราะปกติไม่ได้ซ้อมทะเลเลยแล้วก็ซ้อมแต่ที่บึงได้ขนาดนี้ก็ภูมิใจมากก็เป้าหมายหนูปีนี้ก็อยากไปถึงแชมป์โลกค่ะอยากได้แชมป์โลกมาไม่เหมือนพ่อที่พ่อเคยได้มาค่ะจักรยานทามชายเอา70กิโลเมตรประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองแข่งขันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักปั่นน่องเหล็กจากเชียงรายครับนำโดยธนาคารชัยสมบัตินักปั่นดาวรุ่งทีมชาติไทยทำเวลาได้ดีที่สุดเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกด้วยเวลา1ชั่วโมง37นาที34วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองเหรียญเงินเป็นของทีมจังหวัดนครราชสีมาเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1ชั่วโมง42นาที36วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นทีมนักปั่นจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานครเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1ชั่วโมง42นาที50วินาทีปิดท้ายกันที่การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล15คนชายรอบแรกสายบีที่สนามวิทยาลัยเทคนิคระนองเป็นการพบกันระหว่างราชบุรีชุดสีแดงครับพบกับมุกดาหารซึ่งตลอดการแข่งขัน60นาทีหนุ่มนักปั้มลูกหนำเลียบจากเมืองโอ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนที่จะถล่มเอาชนะไปด้วยสกอร์31ต่อ6จุดส่งผลให้ราชบุรีเก็บชัยชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะอันดับ1ของสายบีขณะที่มุกดาหารแพ้ทั้ง3นัดตกรอบเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็คือไฮไลท์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับที่จังหวัดระนองในวันนี้ครับและตอนนี้เวลาของหมวดพลกองพรมก็หมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอส่งหน้าที่กลับไปให้กับทีมข่าวทีสปอร์ตประจำจังหวัดชุมพรเลยครับชุมพรระนองเกมชุมพรระนอง